ผู้ชมครับเดี๋ยววันนี้ดินสรุป7เทวดานางฟ้าและอีก2ดวงวิญญาณที่ลงมาเกิดบนโลกมนุษย์ในละครเจ้าหญิงพิกุลทองช่อง7 HD กด35นะครับมาติดตามไปด้วยกันถ้าวิเคราะห์ดูตัวละครของชบาลเนี่ยดินว่าในท้ายที่สุดเขาน่าจะกลับไปตกนรกหมกไหม้เหมือนเดิมหรือไม่เพราะเดิมทีนะครับเขาก็คือแพทองผู้หญิงคนนึงที่เคยเป็นมนุษย์แล้วทำความชั่วเมื่อตายก็ตกนรกพอชดใช้กรรมหมดนะครับท่านพญายมบาลก็ให้โอกาสกลับมาเกิดใหม่เป็นมนุษย์อีกครั้งหนึ่งแต่ว่าก่อนมาเกิดเนี่ยแพทองเขาสัญญาแล้วนะว่าต่อไปเขาจะทำแต่ความดีและเขาเข็ดแล้วกับการมาชดใช้ถูกทรมานในนรกนี้แต่พอมาเกิดเป็นชบามันไม่เป็นแบบนั้นครับเขาก็ทำความชั่วเหมือนเดิมแล้วก็กลั่นแกล้งพิกุลนะครับซึ่งดูเหมือนจะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะหลังจากที่เขารู้ว่าตัวของพิกุลเนี่ยแท้ที่จริงคือลูกของกษัตริย์ครับสวัสดีครับต้อนรับผู้ชมเข้าสู่ช่วงละครพื้นบ้านละครจากจังหวงกับดินที่ YouTube และ TikTok ช่องพัชราปัพพลถ้าคุณผู้ชมสังเกตและยังจำได้นะครับดินชอบจุดหนึ่งก่อนที่พวกเขาจะมาเกิดเนี่ยคือพระอินทร์นะครับบนสวรรค์และท่านพญายมบาลในนรกจะพูดเหมือนกันเลยนะก่อนให้พวกนี้มาเกิดว่าให้สำรวมจิตใจให้ดีครับจากนั้นเมื่อมาเกิดเนี่ยก็มีการขับเสภานะครับในพาร์ทของเทวดาบอกว่าเทวดานางฟ้านะบอกว่ามาเกิดเนี่ยก็แยกย้ายกันไปตามพื้นฐานของจิตใจครับและนี่คือ2เมืองนะครับในละครเจ้าหญิงพิกุลทองก็คือนครสันธบุรีและนครพระมงกุฎครับมาดูที่3นางฟ้านี่ก่อนในละครเล่าว่าหมดบุญนะครับแล้วพระอินทร์ก็ให้มาเกิดนะครับตัวของนางฟ้าทิพย์เกศรครับก็มาเกิดเป็นลูกของกษัตริย์นะครับในนครสันธบุรีชื่อว่าทิพย์เกศรเมื่อต้องพัดพรากจากบ้านเมืองนะครับมาอยู่กับพ่อแม่เลี้ยงเขาก็มีการตั้งชื่อให้ใหม่ว่าพิกุลครับคุณผู้ชมมีกลิ่นกายที่หอมมากๆแล้วก็มีดอกพิกุลทองร่วงออกมาจากปากด้วยกลิ่นกายที่หอมเนี่ยจะแตกต่างจากทุกเวอร์ชันที่ผ่านมานะครับเพราะว่าที่ผ่านมาไม่มีครับคุณผู้ชมส่วนนางฟ้าอัชรานะครับองค์นี้ก็มาเกิดอยู่ที่นครสันธบุรีเป็นชาวบ้านนะครับในเมืองนี้เราก็เป็นแม่ค้าด้วยซึ่งต่อมาก็ได้มาเป็นเพื่อนกับพิกุลด้วยนะครับคุณผู้ชมส่วนนางฟ้าอีกองค์นึงนะครับสร้อยอับสอนนี่มาเกิดแยกนะครับอยู่ที่นครพระมงกุฎครับเป็นลูกหลานของคุณท้าวนั่นแหละและดูเหมือนว่าคุณท้าวก็จะพยายามให้ถวายตัวกับพระโอรสพิชัยมงกุฎด้วยนะครับคุณผู้ชมมาที่4เทวดาบ้าง4เทวดาเนี่ยดิมก็แปลกใจนะครับคือตัวของนางฟ้าเนี่ยเขามีอาการร้อนตัวแล้วก็พระอินทร์นะครับก็บอกว่าเนี่ยหมดบุญแล้วก็เลยให้มาเกิดแต่ว่าเทวดามันไม่ได้เป็นแบบนั้นนะครับเทวดาพอเห็นนางฟ้ามาเกิดนะครับแล้วดูเหมือนว่าทั้ง4องค์เนี่ยจะชอบในตัวของนางฟ้าทิพย์แกสอนก็เลยเหมือนแย่งกันมาเกิดอ่ะแล้วมีการบอกด้วยว่าการมาเกิดบนโลกมนุษย์เนี่ยจะเป็นตัวตัดสินนะว่าใครที่คู่ควรกับนางฟ้าทิพย์แกสอนครับแล้วก็แย่งกันมาเกิดนะครับแต่ว่าก็แยกกันอีกนะที่นครสันธบุรีมีเทวดาองค์นี้องค์เดียวนะครับมาเกิดนะครับเป็นอภิธานนะครับเป็นลูกของคุณท้าวแล้วก็ท่านอมาตย์เหมือนกันนะครับส่วนอีก3องค์ก็มาเกิดที่นครพระมงกุฎนะครับตัวของเทวดาองค์เนี้ยมาเกิดเป็นพระรถพิชัยมงกุฎนะครับเป็นลูกของกษัตริย์ส่วนอีก2องค์มาเกิดเป็นลูกของคุณท้าวท่านอมาตย์เหมือนกันนะครับก็ชื่อวโรลมแล้วก็อโนไทยครับคุณผู้ชมครบนะในกลุ่มของเทวดานางฟ้าส่วนอีก2ดวงวิญญาณนะครับมาเกิดนะครับก็คือแพทองกับเรือนทองมาเกิดอยู่ที่นครสันธบุรีนะครับก็เป็นชาวบ้านนี่แหละตัวของแพทองมาเกิดเป็นชบาทองส่วนเรือนทองนะครับก็มาเกิดเป็นอังกาบครับคุณผู้ชมแล้วก็ดูเหมือน2คนนี้นะครับจะถูกจับตามองเป็นพิเศษเดี๋ยวรอติดตามกันนะครับนี่คือตัวละครที่เพิ่มขึ้นมาและถ้าสังเกตดูในกลุ่มผู้หญิงเนี่ยก็จะเน้นชื่อไปที่ชื่อของดอกไม้นะครับหลายดอกไม้เลยคุณผู้ชมรู้จักไหมอ่ะก็จะมีใครล่ะพิกุลอันนี้ก็รู้อยู่แล้วนะพิกุลเนี่ยดอกเวลามันร่วงลงมาคือเยอะมากเลยนะในกรุงเทพนี่ก็มีหลายจุดที่เคยเจออยู่ต้นนึงที่ปากคลองตลาดอ่ะดอกเยอะมากเป็นสีขาวอ่ะแล้วก็จะมีดอกชบาลนะนี่จะเป็นดอกใหญ่สีแดงๆนะครับน่าจะคุ้นเคยกันดีแต่ว่าดอกที่ว่าหลายคนก็ไม่คุ้นเคยนะครับคือดอกอังกาบครับเป็นดอกที่ไม่ใหญ่มากสีม่วงๆนะบางดอกก็จะเหมือนกับแก้มขาวอ่ะหรือว่าสีขาวไปเลยก็มีเหมือนกันครับแล้วก็ดอกชมนาฏอันนี้ดินชอบมากดอกชมนาฏเนี่ยดินเคยกินข้าวแช่ที่เขาใช้ดอกเนี้ยมาทำเป็นน้ำในการที่จะกินกับข้าวแช่ด้วยนะครับคุณผู้ชมที่ติดตามละครเรื่องเจ้าหญิงพิกุลทองนะครับมาร่วมแสดงความเห็นพูดคุยกันได้ใต้คลิปนะครับคือปกติเนี่ยจะมีแค่ตัวละครพิกุลพระโอรสพิชัยมงกุฎแล้วก็ชบาเนี่ยเป็นตัวหลักสำคัญแต่ว่าเมื่อเพิ่มตัวละครเข้ามานะครับมันก็มีความน่าสนใจดูเหมือนก็จะมีการเกลี่ยบทต่างๆไปให้ทุกตัวละครมีความสำคัญนะครับแล้วก็การเดินเรื่องเนี่ยรวดเร็วน่าสนใจน่าจับตามองครับเพราะว่าถ้าเกิดใครที่เคยดู3โมชั่นที่ผ่านมาจะไม่สามารถคาดเดาหรือว่ารู้เรื่องล่วงหน้านะครับว่ามันจะเป็นอะไรยังไงต่อคือเขาโครงของมันยังคงเป็นพิกุลทองแหละแต่ว่าการ
ปรับปรุงเนื้อหาหรือว่าการตีความที่แตกต่างออกไปจากทุกเวอร์ชันที่ผ่านมาเนี่ยมันก็มีความน่าสนใจและทำให้เราเนี่ยดูสนุกมากยิ่งขึ้นฉะนั้นชวนติดตามไปด้วยกันนะครับกับละครเจ้าหญิงพิกุลทองทุกเช้าวันเสาร์อาทิตย์ทางหน้าจอช่อง7 HD กด35เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.และดูย้อนหลังทุกตอนได้ทาง YouTube 3เสียง Official นะครับYouTube ของช่อง3เสียงเองคุณผู้ชมก็สามารถเข้าไปดูได้และถ้าชอบการวิเคราะห์เจาะลึกคุณผู้ชมก็ติดตามบินได้ที่ YouTube และ TikTok ช่องพัชรประพลกับช่วงละครพื้นบ้านละครจากจังหวัดนะครับดูแลสุขภาพของตัวเองด้วยในช่วงนี้นะครับและขอให้สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่ดีของผู้ชมทุกคนวันนี้ดินไปแล้วเดี๋ยวพบกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ